ดาราสาวคนนี้เตรียมเอาผิดหลังถูกโยงเป็นคนในคลิปอมกระปูวอนเน็ตมีเรื่องให้ตกใจกันอีกแล้วจู่ๆสาวหน้าสวยเทียนอัจฉรีบัวเขียวนักแสดงช่อง8มีงานเข้าแบบไม่รู้ตัวเพราะดันมีผู้ไม่ประสงค์ดีส่งรูปคนหน้าคล้ายเจ้าตัวกำลังอมอวัยวะเพศชายหลุดว่อนกลางทวิตเตอร์อยู่ในขณะนี้โดยมีข้อความว่าจริงๆแล้วไม่ได้อยากโพสต์ข้อความและรูปนี้นะแต่มันเกินไปโกหกมาเป็นเวลาเนิ่นนานจนถึงปัจจุบันไม่แก้ปัญหาสักทีโดยในข้อความนี้เป็นการแท็กถึงโอมทิติวัฒน์และผู้จัดการอีกด้วยงานนี้ทำสาวเทียนตกใจมากที่สำคัญทำให้ใครหลายคนเข้าใจผิดว่าบุคคลในภาพที่หลุดนั้นคือเธอโกรธไม่โกรธไม่รู้แต่เบื้องหลังสาวเทียนแจ้งมาว่าจะไปแจ้งความในเร็วๆนี้และจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด